ีอีกจุดหนึ่งที่เกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับเป็นบ้านหลังหนึ่งเมื่อช่วงตีสองที่ผ่านมาย่านแสมดำบางขุนเทียนนะครับแล้วเหตุเพลิงไหม้ในบ้านหลังนี้เนี่ยปรากฏว่าเจ้าของบ้านเป็นคุณลุงวัย68ปีถูกไฟคลอกเสียชีวิตติดอยู่ภายในบ้านนะครับเสียชีวิตคาที่เลยนะครับหลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เลยมีการเข้าไปบริเวณจุดเกิดเหตุนะครับเอารถน้ำไปดับไฟพอดับไฟเสร็จแล้วเนี่ยพอไปตรวจสอบถึงจะเจอศพของคุณลุงท่านนี้วัย68ปีนะครับนี่คือภาพจุดเกิดเหตุตอนไฟมันลุกไหม้จนบ้านเนี่ยเหลือแต่โครงแล้วนะครับเมื่อประมาณตีสองจุดเกิดเหตุคือบริเวณซอยบางกระดี่8นะครับแยก 1-1 ถนนบางกระดี่นะครับในพื้นที่บางขุนเทียนคือบ้านหลังนี้ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เอาจริงมันเป็นเพลิงพักก่อสร้างนะฮะเป็นโครงเหล็กชั้นเดียวแล้วไฟเนี่ยดูนะฮะไหม้จนแบบเสียหายหมดแล้วทั้งหลังนะเห็นบอกว่าเบื้องต้นใช้เวลาประมาณ30กว่านาทีเนี่ยก็สามารถคุมเพลิงเอาไว้ได้หลังจากนั้นไปตรวจสอบดูนี่คือที่เจ้าหน้าที่ไปพบศพนะครับพอถอไปเก็บหลักฐานต่างๆมีร่างของนายสมศักดิ์ทองสมคิดนะครับคุณลุงอายุ68ปีเป็นคุณลุงทำอาชีพเก็บของเก่านะฮะถูกไฟคลอกเสียชีวิตทั้งตัวแต่ที่มันแปลกคือท่าเสียชีวิตของแกท่าตายอ่ะ แกคุกเข่าอยู่นะฮะคุกเข่าแล้วเจอไฟคลอกจนเสียชีวิตอยู่บริเวณด้านหลังของเพิงพักนะครับในขณะเดียวกันมันมีเรื่องแปลกแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับเพื่อนบ้านซึ่งก็คือคุณสุภชัยเนี่ยเขาเล่าให้ฟังบอกว่าตัวของคุณสุภชัยเองนะครับกับทางฝั่งคุณลุงสมศักดิ์คนตายเนี่ยชอบมานั่งดื่มเหล้าด้วยกันเป็นประจำทีนี้3วันก่อนเนี่ยจู่ๆตัวของคุณลุงสมศักดิ์คนตายมาเล่าให้ฟังบอกว่าลุงเนี่ยเจอผีหลอกแล้วมันบอกว่าจะมาเอาชีวิตไปอยู่ด้วยเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยไม่ได้คิดอะไรนะฮะจนกระทั่งช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้ลุงมาเล่าให้ฟังอีกรอบบอกว่าเนี่ยเดี๋ยววันเนี้ยจะไปอยู่กับเขาแล้วนะเขาจะมารับแล้วพูดช่วงเที่ยงปั๊บเที่ยงคืนตีหนึ่งกว่าๆปรากฏว่าไฟไหม้บ้านฮะแล้วตัวแกก็เสียชีวิตจริงๆนะครับอันนี้เป็นเรื่องแปลกลองฟังดูหน่อยเพื่อนบ้านเล่าให้ฟังครับญาติน้องสาวเนี่ยเก็บว่าฉันกลัวนี่มีคนจะมาเอาไปไปอยู่ด้วยมาชีวิตไปมาชีวิตไปแกก็เมาเหล้าด้วยเมื่อวานมีเขาเล่าให้พี่คนไหนฟังเขาบอกว่าไปแล้วนะเขาแบบนี้ไปแล้วมีคนมารับไปแล้วแล้วก็เกิดเหตุวันนี้เหรอก็นึกว่าแกเมาแล้วก็เหมือนคงพูดไปเรื่อยอะไรแบบนี้นะฮะแต่ปรากฏว่าแกเสียชีวิตจริงๆนะครับตามที่แกพูดเลยพูดครั้งสุดท้ายเที่ยงวันตีหนึ่งกว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้แล้วตัวเองถูกไฟคลอกอยู่ในท่าคุกเข่าอีกด้วยนี่เพื่อนบ้านบอกว่าแปลกมากนะครับร่างตอนนี้ของคุณลุงสมศักดิ์นำไปชันสูตรเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลศิริราชนะครับค่ะ